สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เรามีโยคะนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาตั้งแต่บ่าไหล่หลังลงไปถึงขาเลยครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาชมและมาฝึกโยคะพร้อมๆกันครับโดยดร.ทรงเดชมโนจินดาประธานมูลนิธิธรรมพุทธะเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับครับอาสนะต่อไปจะเป็นอาสนะเกี่ยวกับบ่าไหล่หลังช่วงนี้ผมจะเน้นเรื่องของบ่าไหล่หลังแล้วก็ลงไปเรื่อยจนถึงเข่าระบบการยืดของทั้งตัวเพราะส่วนมากเนี่ยคนที่ทำงานโรงงานทำงานออฟฟิศก็จะมีปัญหาเนื่องจากว่านั่งทำงานนานเกินไปหรือว่าการทำงานที่ยกของหนักเกินไปจะไม่เกิดความสมดุลการไหลเวียนของเลือดในร่างกายก็จะไม่ดีเพราะบางครั้งเนี่ยการใช้แรงข้างใดข้างหนึ่งเยอะไปก็ไม่ดีนะครับท่าแรกเนี่ยครับจะเป็นท่านักรบเราก้าวเท้าขวาไปข้างหน้านะครับย่อเข่าลงนิดนึงเราเอามือทั้งสองข้างพนมบนศีรษะนะมือทั้งสองข้างเนี่ยพนมบนเหนือศีรษะแล้วก็เราให้สายตามองที่ฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วหายใจลึกๆอย่าลืมนะครับหายใจเข้าลึกๆ กันไว้แล้วเป่งเป็นเสียงโอม3ลมหายใจอย่างน้อยนะครับพร้อมกันนะครับโอโอโอเราค่อยก้าวเท้าไปชิดก่อนแล้วก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าเราดูน้ำหนักที่ตัวเราว่าช่วงไหนที่สมดุลที่สุดนะครับแต่ละคนการกดน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับแล้วโน้มเข่าซ้ายลงไปมือทั้งสองข้างพนมบนศีรษะนะครับแล้วหายใจเข้าลึกๆเหมือนท่าที่แล้วนะครับ3ลมหายใจนะครับโอค่อยนะครับกลับไปที่เดิมนะครับท่าที่สองเขาเรียกว่าท่าตีโกนนะครับเท้าซ้ายนะครับกับเท้าขวานี่เหมือนกับเราตั้งฉากกับลำตัวแล้วก็โน้มมือขวาลงไปค่อยๆโน้มลงไปนะครับเราสังเกตการจังหวะของช่วงห่างระหว่างเท้าสองข้างนะครับแล้วพอโน้มลงไปให้สุดแล้วเอามือซ้ายยกขึ้นศีรษะเราทำมองที่ฝ่ามือซ้ายแล้วหายใจลึกสามลมหายใจพร้อมกันนะครับโค่อยๆขึ้นมาสลับข้างเหมือนท่าเมื่อกี้นะครับอันนี้เมื่อกี้คือมือขวาอันนี้มือซ้ายนะครับเราโน้มลงไปเหมือนกันนะครับกันแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับสายตามองที่ฝ่ามือซ้ายมือขวานะครับท่านี้นะครับหายใจลึกๆพร้อมกันนะครับโอค่อยกลับมานะครับท่าที่3อันนี้จะได้เรื่องของหลังนะครับผมจะค่อยๆก้มลงไปใช้มือทั้งสองข้าง
ประสานกันข้างหลังนะครับอันนี้ผมจะหันข้างให้ดูนะครับแล้วมือทั้งสองข้างประสานข้างหลังนะครับแล้วก็เท้าแยกเล็กน้อยเท่าที่ร่างกายสามารถที่ประคองตัวได้แล้วเราก้มลงไปนะครับก้มลงไปเอามือทั้งสองข้างเนี่ยนะครับก้มลงไปให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเราหายใจลึกๆ3ลมหายใจพร้อมกันอันนี้ได้ทั้งเรื่องของเส้นข้างหลังนะครับการยืดตัวของบ่าไหล่หลังด้วยลงไปถึงเท้าเลยนะครับน้ำหนักกดที่เท้านะครับหายใจลึกๆ3ลมหายใจพร้อมกันนะครับโอนี่คืออาสนะที่ตั้งแต่การยืดเข่ามาจนถึงบ่าไหล่หลังจนถึงการยืดลำตัวได้ทั้งบ่าไหล่หลังได้ทั้งระบบช่วงเข่าข้างล่างด้วยนะครับอาสนะนี้3อาสนะนี้ดีมากนะครับสำหรับผู้ที่ทำงานออฟฟิศทำงานหนักนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการที่จะยืดระบบของอวัยวะส่วนบ่าไหล่หลังลงไปที่เข่านะครับสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพได้ที่เพจ Zero Beta Plus นะครับขอบคุณครับอาหารเสริมสุขภาพ Zero Beta Plus